็มีกิจกรรมใหญ่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นที่ถนนรางน้ำค่ะก็เรียกได้ว่าปีนี้ก็จัดใหญ่เช่นเดียวกันนะคะนำโดย King Power ค่ะเนรมิตถนนรางน้ำเป็นเทศกาลสงกรานต์ใจกลางเมืองค่ะมีชื่อว่ารางน้ำ Water Street by Super Fluid นะคะก็คือภายใต้แนวคิดสีสันที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่นะม่วนหนุกสุขคักกับเทศกาลดนตรีชุ่มฉ่ำผ่านสายน้ำร้อนๆแบบนี้สาดน้ำกันเย็นสบายแล้วก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ค่ะถนนรางน้ำไปกันได้เพราะว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีกองทัพศิลปินดาราคนดังกว่า40คนจัดเต็มตลอด6วันอย่างล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหเรียกว่าจัดใหญ่เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไปเป็นประธานเปิดงานด้วยแล้วก็คุณแพทองธารชินวัตรก็ไปด้วยนะคะทีนี้ใครไปเอ่ยน้องอิงฟ้าหรอเมื่อสักครู่อ๋อมันขบวนแห่ใช่ๆมีน้องอิงฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ยังมีศิลปินดาราอีกหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นน้องโบเมลดาค่ะน้องพีพีนะคะก็ไปด้วยมาแบบว่าขบวนแห่4ภาคคาราวานม่วนหนุกสุขคักค่ะตื่นตาตื่นใจกันไปแบบเต็มๆนะคะทั้งแฟนชาวไทยแฟนชาวต่างชาติโอ้โหบอกเลยว่างานนี้เต็มอิ่มแล้วก็คุ้มมากๆเห็นว่าเดี๋ยววันที่13เมษายนเขาจะมีขบวนแห่อภิมหาขบวนแห่สงกรานต์กับกองทัพศิลปินคนดังกว่า40คนนะคะนำโดยนางสงกรานต์ประจำปีนี้ค่ะน้องญาญ่าอุรัสยาแล้วก็มีเหล่าศิลปินคนอื่นๆอีกมากมายตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะช่วงเย็น4โมงเย็นไปเจอกันได้ตรงนั้น อันนี้บรรยากาศงานที่รางน้ำเมื่อวานนี้เริ่มขึ้นแล้วทีนี้ค่ะพอเจอศิลปินดาราก็จะต้องขอถามหน่อยนะคะว่าช่วงสงกรานต์เขาจะมีไปพักผ่อนที่ไหนกันหรือเปล่าเริ่มที่น้องโบเมลดาก่อนเลยคือน้องโบเนี่ยถ้าใครไปตาม IG ของหนุ่มอเล็กธีรเดชจะเห็นแล้วว่าตอนนี้เขาเช็คอินอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่น้องโบอยู่ไทยค่ะเดี๋ยวเสร็จงานสงกรานต์แล้วเดี๋ยวจะบินตามไปไหมเดี๋ยวฟังจากน้องโบเลยแล้วกันนะคะสงกรานต์นี้ขออนุญาตหนีประเทศไทยไปญี่ปุ่นฮะอยากไปเที่ยวบ้างพักผ่อนจริงๆครั้งแรกในรอบหลายปีในละครไม่แต่ก็ขาแซ่บแซ่บไม่ขอแซ่บมาไปชื่นชมแล้วบอกว่าโอ้ยช้ำรับซีนอ่ะเหรอเข้าใจถ้าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงฟ้าไม่ยอมก็คงจ้างพี่วินอ๋อแต่วินไม่ตามไม่วินกระทืบสิคะค่ะก็สม่ำเสมอต้นเสมอปลายบ้างบางครั้งเราก็ต้องมีเตือนว่าเริ่มแล้วนะเริ่มแบบนิ่งๆแล้วนะไม่เหมือนเดิมนะอะไรเงี้ยต้องเตือนทั้งคู่ค่ะเชื่อกันพูดเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนน่ารักแบบมันมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดในตัวเขาอะไรเงี้ย